ว่าสำหรับใครที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความไม่มั่นใจแม้แต่การแบบออกมาพูดหน้ากล้องการพูดต่อหน้าชุมชนประชุมชน public speaking หรือแม้แต่ให้คุณไปขายของให้คุณไปทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะคุณไม่สามารถทำได้หรือคุณรู้ตัวคุณเองอยู่ว่าคุณเองเป็นคนไม่มั่นใจอะค่ะมาฟังทางนี้นะคะแจงมีวิธีการเคล็ดลับที่ TED Talk บอกมาแล้วแจงสุว่าแจงก็ทำมันโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะเนื้อหาวันนี้นะแจงชอบมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าใครรู้จักรายการ TED Talk บ้างหรือเปล่านะ TED นะคะ TED Talk Technology Education แล้วก็ Design นะถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดต้องขอโทษด้วย เขาจะมีเนื้อหาสาระที่พูดเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เป็นประโยคนะคะก็วันนี้นะคะ3อย่างที่จะทำให้คุณเนี่ยมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น 3 tips to boostyour confidence นะคะคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแจงอ่ะก็เป็นคนที่ไม่มั่นใจเอาเสียเลยนะให้ไปขึ้นรถเมล์ไปเรียนเนี่ยก็ไปไม่ได้ต้องบอกก่อนว่าพื้นเพเนี่ยตัวเองเป็นคนต่างจังหวัดเนาะที่บ้านไม่ใช่คุณหนูอะไรแต่ว่าคุณพ่อไม่เคยเปิดโอกาสให้เราทำอะไรตัวเองเลยเพราะนั้นพอเราไม่เคยทำอะไรด้วยตัวเองเลยเราก็ไม่เคยล้มไม่เคยพลาดไม่เคยผิดและก็ไม่เคยมีความมั่นใจในตัวเองเวลาผ่านไปนะคะตัวเองก็ทำโน่นทำนี่ลองทำผิดลองทำถูกเรื่อยมาจนกลายเป็นปัจจุบันจนมีความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นปัจจุบันนี้แต่ตอนนั้นน่ะก็ไม่ได้แบบไป Google หานะว่าเฮ้ยถ้าฉันจะมั่นใจเนี่ยฉันต้องทำอย่างไรนะคะต้องขอบคุณเนื้อหาจาก TED Talk มากๆเลยนะคะเพราะแจงมองอ่านไปแล้วแบบเอ้ยว่ะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแจงอยากจะเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าสำหรับใครที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความไม่มั่นใจแม้แต่การแบบออกมาพูดหน้ากล้องการพูดต่อหน้าชุมชนประชุมชน public speaking หรือแม้แต่ให้คุณไปขายของให้คุณไปทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะคุณไม่สามารถทำได้หรือคุณรู้ตัวคุณเองอยู่ว่าคุณเองเป็นคนไม่มั่นใจอะค่ะมาฟังทางนี้นะคะแจงมีวิธีการเคล็ดลับที่ TED Talk บอกมาแล้วแจงสุว่าแจงก็ทำมันโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวนะคะเขาบอกว่า3อย่างเนี่ยที่จะเปลี่ยนวิธีการนะที่ทำให้คุณมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนอื่นเนี่ยความมั่นใจเนี่ยมันมาจากไหนนะคะแบ่งได้3ประการด้วยกันข้อแรกก็คือเจเนติกคือยีนในร่างกายของคนเราถ้าใครมีพ่อแม่พันธุ์ดีเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมากลูกเกิดมาเนี่ยไม่ต้องปรับอะไรเลยเขาก็เป็นคนที่มีโอกาสมีความมั่นใจค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วนะคะอันนี้นะอันแรกยีนนะคะอันที่2นะคะวิธีการเลี้ยงดูภาษาอังกฤษก็คือ nurturing ใช่ไหมนอกจากการที่มียีนดีแล้วถ้าคุณได้รับการปลูกฝังการสั่งสอนมาให้มีความมั่นใจนะคะได้รับความรักอย่างเพียงพอเพียงเนี่ยค่ะคุณก็จะเป็นคนที่มีความมั่นใจมากๆเลยสมัยก่อนเนาะต้องบอกว่าอันนี้เอามาเล่าให้ฟังนะอันนี้คือฝากเอาไว้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกนะคะเหมือนถ้าสมมติอยากให้ลูกไปทำอะไรสักอย่างอย่าผลักดันให้เขาไปทำนะต้องให้เขาเต็มใจที่จะไปทำถ้าคุณให้ความรักเขามากเพียงพอให้เขามั่นใจได้เนี่ยเขาจะสามารถไปทำโน่นทำนี่จะมั่นใจตัวเองมากขึ้นจำได้ตอนเด็กเนี่ยเป็นคนไม่มั่นใจแล้วอ่ะแม่ก็ชอบแบบเฮ้ยให้ไปทำโน่นทำนี่ซึ่งเราก็ไม่มั่นใจอ่ะเราก็เหมือนกับเราขาดอะไรสักอย่างนึงอ่ะกลับมาประเด็นก็คืออย่าบังคับเขาให้ความรักเขาเยอะๆเขาจะสามารถมั่นใจในการเลือกตัดสินใจทำอะไรของเขาได้นะคะข้อที่3คืออันเนี้ย the choice you take the risk ก็คือก
การที่คุณจะมีความมั่นใจได้เนี่ยค่ะมันเป็นทีเนี้ยเป็นปัจจัยของคุณเองละที่ผ่านมาเหมือนกับเราโทษฟ้าโทษดินโทษว่าเอ้ยเราเกิดมาเจเนติกเราเป็นแบบนี้เฮ้ยเราเกิดมาพ่อแม่เราเลี้ยงดูมาแบบนี้ทำให้เราเนี่ยไม่มั่นใจแต่ข้อ3เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้ทุกคนในบนโลกใบนี้เลือกได้เลือกที่จะเป็นได้เลือกที่จะมีความมั่นใจเกิดขึ้นได้เนาะตรงนี้นะคะโดยการที่คุณเนี่ยเลือกที่จะรับความเสี่ยงนะคะในชีวิตที่มันเข้ามานะคะโอเคทีนี้มาดูกันนะคะเขาบอกว่าทริคนะคะทิปนะคะเคล็ดลับเคล็ดวิชาที่จะทำให้คุณอ่ะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะคะข้อแรกนะคะคุณอาจจะต้องเหมือนเตรียมพร้อมตัวเองลองหาสิ่งที่เป็นยึดเหนี่ยวในจิตใจมาลองดูเช่นบางคนฟังเพลงนี้แล้วฉันมั่นใจมากฉันใส่เสื้อผ้าอันนี้แล้วฉันบูทความมั่นใจของฉันมานะคะอาจจะเป็นการฟังเพลงหรือว่าเป็นการแต่งตัวเสื้อผ้าใส่เข้ามาเหมือนส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าได้ใส่ส้นสูงทาปากแดงออกไปงานเนี่ยจะเหมือนกับมันใส่หัวโขนมันจะมั่นใจขึ้นมากกว่าเดิมเลยนะคะทีนี้คุณก็ลองหาดูซึ่งสิ่งนี้มันเป็นเหมือนปัจจัยภายนอกนะลองดูว่ามีอะไรที่คุณสามารถหยิบมาทำให้คุณมั่นใจเพิ่มมากขึ้นได้นะคะข้อที่2นะคะ Belief in your ability นะคะก็คือเขาบอกว่าให้คุณนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองว่าคุณน่ะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะโดยการเชื่อมั่นนี้นะคะคุณเขาบอกว่ามันเป็น growth mindset นะคะซึ่ง growth mindset เนี่ยนักประสาทวิทยานะเขาบอกไว้ว่านะโอเคคนเราถ้าสมมติว่าคุณอ่ะมีความเชื่อมั่นแล้วคุณอ่ะคิดว่าคุณสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้คิดว่าหลายคนคงรู้จักเนาะ growth mindset กับ fixed mindset fixed mindset เนี่ยเหมือนเกิดมาเป็นไงฉันเป็นยังไงฉันก็คงเป็นแบบนี้ตลอดไปแหละฉันคงทำไม่ได้แหละแต่ถ้าเป็น growth mindset เนี่ยค่ะคุณรู้ตัวว่าสมมติว่ามันจะยากอ่ะคุณจะทำให้มันเกิดขึ้นได้ make it happen ได้คุณต้องหัดเป็นคนที่คิดว่าคุณทำอะไรก็ได้ค่ะคุณทำอะไรก็ได้ในสิ่งนี้แล้วสมองคุณนะคะมันจะสั่งการประสานงานกันตึ๊ดๆๆๆนะทำให้เหมือนฝึกความมั่นใจฝึกให้สมองเนี่ยจำให้ได้ว่าโอเคคุณเป็นคนที่มั่นใจโดยการที่คุณต้องหัดคิดแบบ growth mindset ก็คือการคิดว่าอะไรก็ได้ฉันทำได้หมดซึ่งแจงก็เชื่อมั่นว่าคุณสามารถทำได้นะข้อสุดท้ายนะคะ practice failure อันนี้แจงซ้อมมาเยอะมากแจงจะบอกว่าแสงแจงมืดมากใช่ไหมแจงขอเปิดไฟแป๊บนึงนะเราต้องคำเรียวใช่ไหมกำลังคิดว่าจะตัดหรือเปล่า ไม่ต้อง professional เลยมากมายหรอกเอาเนื้อหาไปก็พอแล้วนะคะเราควรจะต้องแบบดูดีหน่อยไหมอ่ะมาเล่าต่อนะทีนี้เขาบอกว่า practice failure ใช่ไหมคือการที่คุณนะคะฝึกตัวเองให้เกิดการล้มการผิดพลาดอยู่เสมอสิ่งนี้ข้อนี้แจงฝึกเยอะมากเลยนะคือแจงไม่รู้ว่าใครมาบอกหรือตัวเองคิดได้หรือว่าสักอย่างนึงอ่ะไม่รู้จริงๆอ่ะอาจจะเพราะอ่านหนังสือหรือว่าฝึกความผิดพลาดอ่ะเพราะตัวเองอ่ะไม่ค่อยกลัวความผิดพลาดเลยโอเคฉันทำอะไรผิดไม่เป็นไรฉันเรียนใหม่ฉันรู้ว่าฉันสามารถที่จะแก้ไขได้ฉันสามารถจะเป็นได้มากกว่านี้ฉันสามารถที่จะทำให้มันดีมากขึ้นได้เหมือนฝึกความผิดพลาดตลอดชีวิตอ่ะถ้าคุณเคยสอบตกอ่ะไม่เป็นไรคือคุณจะรู้สึกว่ามันล้มแล้วไม่เป็นไรอ่ะเราล้มแล้วก็ลุกขึ้นได้เสมออ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่แจงฝึกเยอะมากข้อ3นี่นะ practice failure เนี่ยนะคือมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยอ้าวนี่ฉันฝึกความมั่นใจอยู่แล้วเนี่ยทุกๆเหมือนตัวเองอะค่ะน่าจะคิดได้เองอะนะจำไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมจะบอกว่าจากเด็กที่ไม่มีความมั่นใจเอาเสียเลยอะจากเด็กพังงาเนาะไปเรียนกรุงเทพเนี่ยตอนแรกเนี่ยพี่สาวต้องจูงแบบเฮ้ยขึ้นรถเมล์สายนี้ไปอย่างนี้หรือแม้แต่การที่จะแบบไปซื้อของแล้วไปขอแบบตัวเองอะก่อนจะอายมากจะให้ไปซื้อของจะไปเอาเงินทอนอย่างเงี้ยอายไม่กล้าเป็นโรคจิตไม่ล่ะหรือแม้แต่การไปแบบถามทางคนแปลกหน้าเนี่ยไม่พูดไม่ได้คือเวลาไปคุยกับคนแปลกหน้าทีนะคือพี่สาวหรือใครจะชอบเฮ้ยเธอต้องไปถามเธอไปพูดถามให้หน่อยคือตอนนั้นอ่ะไม่กล้าเลยแต่พอเราได้ฝึกความผิดพลาดฝึกความหน้าแตกคือฝึกความพูดไม่รู้เรื่องมาเรื่อยๆอะค่ะแล้วมันก็แบบ
มีพัฒนาการเหมือนตอนนี้ถ้าใครมาฟังแจงเมื่อสัก2ปีกว่าที่แล้วตอนที่จะเพิ่งเปิดช่องใหม่ๆเนาะจะรู้ได้เลยว่าแจงอ่ะมีพัฒนาการในเรื่องการพูดที่ดีขึ้นอันนี้คิดเอาเองนะแต่ก็มีคนบอกเหมือนกันคือต้องบอกว่าโอเคมันอาจจะพูดเร็วหรือว่ายังพูดไม่ชัดหรือก็แล้วแต่พูดลิ้นคับปากอยู่แล้วก็แล้วแต่แต่ตอนนี้อะค่ะเป็นเวอร์ชั่นที่แจงอะพูดดีขึ้นกว่าแต่เดิมมากๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยพูดไปร้องไห้ไปคือจะบอกว่ามันต้องฝึกอะถ้าเราคือเราคิดเสมอว่าโอเคเดี๋ยวถ้าต้องออกไปพูดหน้าชั้นเราจะขอไปพูดเรารู้ว่าเราพูดไม่ได้แต่เราจะออกไปเหมือนอะไรที่เราสวยเราทำไม่ได้ต้องฝึกสิ่งนั้นอยู่ตลอดๆละค่ะแล้วมันทำให้คุณอ่ะรู้สึกเคยชินแล้วพอคุณทำได้คุณจะมั่นใจแข่งกีฬาก็แล้วแต่แสดงอะไรก็แล้วแต่ยิ่งคุณฝึกความผิดพลาดอ่ะถ้ามันผิดพลาดไม่เป็นไรให้บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะดีขึ้นพอฝึกแบบนี้เรื่อยๆค่ะความมั่นใจคุณจะมาแจ้งว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดเปลี่ยนมันเป็นจุดที่แจงฝึกตัวเองมาตลอดให้นึกสภาพเอาใครฟังแจงอยู่ลองนึกถึงแบบผู้หญิงที่ไม่มั่นใจเลยเด็กน้อยที่แบบพูดไปร้องไห้ไปไม่สามารถจะพูดต่อหน้าคนอื่นได้ไม่มั่นใจเดินก้มหน้าไม่กล้าไปซื้อของเพราะอายจะคุยกับพ่อค้าแม่ค้าไม่กล้าจะถามทางไปไหนไม่ได้จนณปัจจุบันเนี่ยแจงมาทำช่อง YouTube แจงสามารถพูดให้คนรู้เรื่องได้นะคะมันก็ผ่านการเป็นนักขายไอดอลนี่มาเป็นตามลำดับนะผ่านการโดนปฏิเสธผ่านการโดนด่าผ่านการพูดว่าเฮ้ยฟังไม่รู้เรื่องจนเป็นณปัจจุบันนี้ค่ะมันเหมือนกับฝึกวิทยายุทธมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแตงจะบอกคุณว่าสำหรับใครก็แล้วแต่จะเป็นเพื่อนจะเป็นคุณพี่น้องหรือเป็นนักศึกษานักเป็นนักเรียนหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความไม่มั่นใจเอาเสียเลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะบอกไปแล้วว่าที่มาเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือยีนพันธุกรรมหรือการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กหรือการที่เราอะเลือกที่จะเป็นเราควบคุมปัจจัยอื่นๆเราเลือกไม่ได้ช่างมันปล่อยไปแต่เราเลือกสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือการตัดสินใจที่เราจะทำสิ่งนั้นอะกับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นฝึกดูนะคะ3ข้อที่พูดไปข้างต้นคือการที่คุณลองหาอะสิ่งที่มันสร้างให้คุณมั่นใจได้จากภายนอกอาจจะเป็นเพลงอาจจะเป็นชุดอาจจะเป็นการแต่งตัวหรือการที่คุณมี growth mindset หัดนะคะหัดคิดว่าคุณทำอะไรก็ได้ฉันเป็นอะไรก็ได้ what a man think he is คุณจะเกิดมาคุณจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้คุณเชื่อมั่นและข้อสุดท้ายก็คือไม่เป็นไรลองผิดไม่กลัวค่ะลองผิดไม่กลัวอย่าไปกลัวถ้าผิดแล้วพัฒนาฝึกฝนมาพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาใหม่พูดให้ได้ฉันจะฝึกจนกว่าฉันจะทำได้พี่น้องตระกูลไว้ใช่ไหมที่เครื่องบินไอพ่นเครื่องบินขับเนี่ยฝึกล้มตกเครื่องบินตกเครื่องบินตกเครื่องตกอยู่เรื่อยแต่สุดท้ายเขาสามารถทำได้เพราะเขาคิดอยู่เสมอว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่เขาจะทำได้ฉันได้ฉันนั้นท่านผู้ฟังก็เหมือนกันแต่เชื่อมั่นว่าถ้าใครที่ฟังคลิปนี้ไปลองเอาเคล็ดลับไปลองใช้ดูนะเผื่อจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นได้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ